ผลประกบคู่รอบ4คาราบาวครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้ต้องเยือนคู่แข่งร่วมพรีเมียร์ลีกกีฬาวันที่26กันยายน2567 4:58 น.คาราบาวครับรู้ผลการจับสลากประกบคู่รอบ4แล้วปรากฏว่ามีแมตช์ที่ทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันเองถึง4คู่ซึ่งทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างเผชิญศึกหนักฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษทำการจับสลากประกบคู่รอบ4เมื่อวันที่25กันยายนผลปรากฏว่ามีถึง4คู่ที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันเองซึ่งสโมสรดังอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์เก่าและเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างเผชิญศึกหนักรอบนี้ลิเวอร์พูลถูกจับให้ไปเยือนนกนางนวลไบรตันทีมพรีเมียร์ลีกอีกรายขณะที่แมนซิตี้ต้องไปเยือนไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมพรีเมียร์ลีกเช่นกันส่วนอีก2คู่ที่ทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันเองนั้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ขณะที่สิงห์พงาดแอสตันวิลล่าจะเจอกับปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ศึกระหว่างทีมพรีเมียร์ลีกจะเพิ่มเป็น5คู่โดยรองแชมป์เก่าสิงโตน้ำเงินครามเชลซีจะเป็นทีมเยือนรอพบผู้ชนะคู่ AFC วิมเบิลดันลีก2นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกซึ่งรอบ4จะแข่งกันสัปดาห์เริ่มต้นด้วยวันที่28ตุลาคมผลการจับสลากรอบ4คาราบาวคัพเบรนท์ฟอร์ดพรีเมียร์ลีกเชฟฟิลด์เวนเดย์แชมเปี้ยนชิพเซาท์แฮมป์ตันพรีเมียร์ลีกสโต๊กซิตี้แชมเปี้ยนชิพท็อตแนมฮอตสเปอร์พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ซิตี้พรีเมียร์ลีกไบรตันพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลพรีเมียร์ลีกเบรสตันนอร์ทเอนด์แชมเปี้ยนชิพอาร์เซนอลพรีเมียร์ลีกแอสตันวิลล่าพรีเมียร์ลีกคริสตัลพาเลสพรีเมียร์ลีก AFC วิมเบิลดันลีก2นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกเชลซีพรีเมียร์ลีกภูมิธรรมรับตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ทันก่อนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เกษียรราชการการเมืองวันที่25กันยายน2567 14:29 น.ภูมิธรรมรับตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ทันก่อนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เกษียรราชการแต่ตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยเหตุต้องไปตรวจสอบน้ำท่วมเมื่อวันที่25กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงกล่าวถึงการนัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.เพื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่แทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ว่ายังไม่ได้วางแผนอะไรเลยเพราะวันศุกร์และวันเสาร์นี้ก็จะไปดูน้ำท่วมส่วนจะทันก่อนที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เกษียณอายุราชการหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าทันขณะที่พลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผู้บัญชาการตำรวจปฏิเสธตอบคำถามถึงการนัดประชุมก
ตำรวจครั้งต่อไปว่าจะเป็นเมื่อไหร่สาวเซ็งอุตส่าห์ทำสำเร็จแคมเปญแม่ตั๊กลดน้ำหนักใน1เดือนได้เงิน 100,000 สุดท้ายเงียบเด่นออนไลน์วันที่25กันยายน2567 16:33 น.ทำได้แต่ไม่ให้จริงสาวสุดเซ็งอุตส่าห์ทำสำเร็จแคมเปญแม่ตั๊กทำกับเก่งลายพรางลดน้ำหนักใน1เดือนได้เงิน 100,000 สุดท้ายเงียบกริบเสียแรงอุดหนุนสินค้าเมื่อเวลา 15:00 น.วันที่25กันยายน67นางสาวครินทร ภักดีวิทยากุลอายุ32ปีได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตัวเองก็กลายเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันหลังเข้าร่วมแคมเปญซื้อสินค้าของแม่ตั๊กก่อนกนกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายใน1เดือนให้เลย 100,000 บาทแต่เมื่อทำได้แล้วแคมเปญนี้กลับหายเงียบไม่มีคำชี้แจงจากเจ้าของแบรนด์นางสาวครินทร์กล่าวว่าตนไปเห็นแคมเปญนี้ในไลฟ์ของแม่ตั๊กที่จะจัดแคมเปญลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายใน1เดือนได้เงิน 100,000 บาทซึ่งทำร่วมกับเก่งลายพรางโดยมีงบประมาณในการทำแคมเปญนี้ทั้งหมด2ล้านบาทซึ่งถ้าหากทำได้ก็จะเอาเงิน 100,000 มามอบให้ถึงหน้าบ้านตนจึงสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ตั๊กมากินเนื่องจากว่าเราเองก็ติดตามแม่ตั๊กมานานแล้วซึ่งมีกติกาในชาเลนจ์นี้คือจะต้องนำสายวัดมาวัดเอวแล้วชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์ก่อนส่งไปให้แม่ตั๊กดูและตนก็ทำได้จริงๆภายในระยะเวลาที่บอกในแคมเปญต่อมาตนจึงทักไปถามเพจตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้ามาว่าแคมเปญนี้ประกาศรางวัลไปหรือยังและใครจะได้แต่ทางแอดมินตอบกลับมาว่าให้ไปถามเพจใหญ่ของแม่ตั๊กเลยตนจึงได้ไปถามเพจหลักของแม่ตั๊กแต่ปรากฏว่ามีการอ่านแต่ไม่ตอบตนก็กลับไปถามเพจที่ซื้อของมาก็ได้รับคำตอบว่าแคมเปญนี้ไม่มีแล้วจากนั้นแม่ตั๊กก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงการยกเลิกแคมเปญนี้ให้ลูกค้าคนอื่นๆทราบเท่าที่ตนรู้มามีลูกค้าหลายคนที่ตกเป็นผู้เสียหายทำแคมเปญนี้สำเร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้รับเงินเสียความรู้สึกมากเพราะลงทุนซื้อสินค้าของแม่ตั๊กไป 1,988 บาทเห็นแม่ตั๊กมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยและพอวันหนึ่งที่เรามีกำลังที่จะซื้อของเขาเราก็สนใจเพราะในตอนนั้นเรามองว่าแม่ตั๊กเป็นแม่พระที่ช่วยเหลือคนอื่นเขามีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือจึงอยากจะอุดหนุนเราคิดว่าแม่ตั๊กน่าจะทำแคมเปญนี้สำเร็จจริงๆแต่สุดท้ายเรื่องกลับเงียบไม่ชี้แจงให้กับลูกค้าได้รับทราบเลยทำให้เราเคว้งมากโดยหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ทำให้เราไม่ดูไลฟ์และไม่อุดหนุนสินค้าของอีกเลยนางสาวครินทร์กล่าวทั้งนี้ได้มีผู้เสียหายบางส่วนไปถามรายละเอียดแคมเปญนี้กับเก่งลายพรางก็ได้รับคำตอบว่าแม่ตั๊กได้บอกกับคุณเก่งว่าขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีความเนื่องจากในขณะนั้นเก่งลายพรางมีคดีความติดตัวครูมานิตวิโรจน์โต้เดือดกฎหมายชาติพันธุ์ถูกให้ถอนร่างกลับไปทบทวนใหม่การเมืองวันที่25กันยายน2567 19:28 น.ครูมานิตวิโรจน์โต้เดือดกฎหมายชาติพันธุ์ที่พรรคประชาชนและภาคประชาชน
เสนอร่างมาหลังเสียงข้างมากให้ถอนร่างกลับไปทบทวนใหม่ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นประธานการประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ส.ที่คณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาวาระสองโดยที่ประชุมใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจนต้องพักการประชุมทำให้กว่าจะผ่านการพิจารณามาตรา3ว่าด้วยคำนิยามไปได้ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับกมท.เสียงข้างมากแต่ยังไม่ได้พิจารณาคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์กับชนเผ่าพื้นเมืองส่วนเรื่องชาติพันธุ์กมท.ได้ลงมติเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยจนทำให้ที่ประชุมต้องหยุดพักการประชุมเพื่อหารือถึงประเด็นนี้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรต่อมาส.ส.พรรคประชาชนปชน.อภิปรายคัดค้านและเสนอญัตติให้สภาพิจารณาเดินหน้าในวาระสองต่อเพราะถือเป็นครั้งแรกที่เสนอร่างกฎหมายโดยภาคประชาชนพรรคการเมืองและรัฐบาลทำให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดทำให้ครูมานิตสั่งพุ่งส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าในที่ประชุมวิปรัฐบาลยังสับสนกันอยู่แต่พวกเราเห็นความตั้งใจในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ระหว่างผู้ชี้แจงกับพวกเรายังคุยกันไม่เข้าใจแต่คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้เมื่อเข้าสู่สภาหากเป็นผลประโยชน์กับประชาชนตนไม่เข้าใจที่โหวตก็แอบดูว่าเขาโหวตอะไรกันก็โหวตตามเขาทั้งที่นี่เป็นกฎหมายฉบับแรกตนเห็นใจพรรคประชาชนและภาคประชาชนที่เสนอร่างกฎหมายนี้มาผมพูดแบบแฟร์ๆขอให้ถอนไปก่อนแล้วมาเจรจากันสภาไม่ล่มหรอก4ปีนี้เขาไม่ปฏิวัติอย่างไรก็อยู่ครบหากเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ไม่เป็นปัญหาขอให้ถอนไปก่อนแล้วนำเข้ามาอีกผมในนามที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยพร้อมจะช่วยเข็นทุกคนมีเหตุผลอย่าเอาชนะคะคานไปทำคอนเทนต์กันเถอะขอให้เอาประโยชน์ชาติและประชาชนเป็นหลักขอให้ถอนออกไปก่อนอย่าดื้อดึงกันเลยการอภิปรายดังกล่าวทำให้นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรสอส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกใช้สิทธิพาดพิงส่วนทันทีว่าเข้าใจครูมานิตปกติพูดคุยกันดีแต่ที่บอกว่าทำคอนเทนต์ตนคิดว่าไม่ใช่ตนติดตามการประชุมตลอดแต่การที่ครูมานิตพูดเหมือนเป็นการกล่าวหาประธานกมท.เพราะเห็นว่ามท.ชี้แจงครบถ้วนดีดังนั้นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องถอนออกไปตนไม่รู้ว่าจะถอนเพื่อประสงค์ของใครกันแน่หากมีความเห็นไม่ตรงกันก็ใช้สภาลงมติอย่ามาปรามาสประธานกมท.อย่างนี้รัฐประหารไม่มีแน่แต่ยุบสภามีแน่นอนครูมานิตจึงลุกขึ้นชี้แจงว่าไม่อยากทะเลาะ กับนายวิโรจน์ตนมีเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้ว่าประธานกมท.ไม่รู้เรื่องแต่คุยกันไม่เข้าใจแต่อาจใช้คำผิดเพราะเป็นครูบ้านนอกไม่ใช่เด็กกรุงเทพหากเป็นเรื่องที่ตนพูดผิดว่าเขาทำคอนเทนต์ก็ขอถอนออกจากนั้นที่ประชุมลงมติด้วยคะแนน255เสียงให้ถอนร่างออกไปไม่เห็นด้วย137เสียงทำให้กมท.ต้องถอนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไปซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับที่3ที่กมท.ต้องถอนออกไปทบทวนใหม่